สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวันศุกร์ผมเดินทางไปหัวหินคือทางขนอได้เชิญผมไปพูดแล้วก็ไปทำอาหารที่ใช้ซุปก้อนขนอใช้ผงปรุงรสขนอก็ได้ไปทำต้มผู้ว่าโดยใช้ซุปก้อนขนอเป็นน้ำซุปแล้วก็เอาผงปรุงรสที่เขาใช้สำหรับหมักทอดผัดยำเอาเคล้ากับเนื้อสัตว์ไม่ต้องไปหาสูตรหมักแต่ประการใดใช้ผงปรุงรสนี่เขาจำแนกออกไปเลยว่าจะใช้ผงปรุงรสแบบที่เป็นสกัดจากหมูหรือจากเนื้อเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่มีบทบัญญัติทางศาสนารับประทานหมูไม่ได้ก็มีให้เลือกส่วนซุปก้อนนั้นเดี๋ยวนี้ความนิยมอาหารที่ไม่ใส่ผงชูรสมีมากขึ้นทางขนอเขาก็ทำซุปก้อนที่ไม่มี MSG หรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตแม้แต่น้อยสกัดมาจากหมูสกัดมาจากเนื้อแท้ๆสกัดมาจากไก่แท้ๆเลยทีเดียวนะครับตอนที่เดินทางไปในวันศุกร์ท่านก็คงทราบแล้วว่าฝนถล่มกรุงเทพอย่างเรียกว่าไม่ลืมหูลืมตารวมไปจนกระทั่งถึงมีพายุที่กระโชกแรงมากป้ายโฆษณาใหญ่ๆที่เรามองเห็นสูงเยี่ยมเทียมฟ้านั่นแหละล้มไปมากมายแถบลาดกระบังโดนมากกับเพื่อนคือต้นเสาไฟฟ้าล้มถึง20กว่าต้นไฟดับไปหมดส่วนผมเดินทางออกไปทางสายสมุทรสาครสมุทรสงครามคือสายธนบุรีปากท่อตลอดระยะทางต้นไม้ที่อยู่ช่องกลางเนี่ยนะครับถอนรากถอนคนเป็นระยะหลายสิบต้นทำให้จราจรติดขัดเพราะว่าจะต้องหลบต้นไม้ที่พาดลงมาบนผิวจราจรอย่างไรก็ตามไปจนกระทั่งถึงหัวหินตามเวลาเพราะว่าผมเผื่อเวลาไว้แล้วแทนที่จะเป็น2ชั่วโมงครึ่งก็เป็น3ชั่วโมงก็ทันงานพอดีนั่นก็เป็นพายุฝนที่ถล่มกรุงเทพทางหัวหินมีฝนเหมือนกันแต่ไม่หนักมากเท่ากับกรุงเทพรุ่งขึ้นผมก็ไปชมแก่งกระจานเพราะว่าไม่ได้ไปมานานแล้วนะครับก็ไปชมแก่งกระจานกลับมาพักหนึ่งคืนตอนกลางคืนมีเลี้ยงกันที่โรงแรมฮิลตันพอวันอาทิตย์ก็เดินทางกลับผมมีนัดไว้กับวัดศรีสะทองคือนัดรับพระราหูไว้เป็นพิธีใหญ่ที่ท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูศิโรจน์นะเจ้าอาวาสวัดศรีสะทองท่านได้กรุณาทำพิธีให้โดยน้องชายของผมหม่อมราชวงศ์กำลูนเทพเทวกุลเป็นผู้ประสานงานก็ทำให้พิธีการนั้นยิ่งใหญ่นะจากนั้นก็เข้ามากรุงเทพพอมาถึงกรุงเทพก็ได้ทราบข่าวเพื่อนถึงแก่กรรมอีกแล้วครับรุ่นเดียวกันนี่ถึงแก่กรรมไปเรื่อยๆเลยทีเดียวที่วัดพระศรีมหาธาตุเริ่มด้วยพลโทนฤนาถบุญญรัตพันธ์เตรียมในร้อยรุ่น5ใหญ่นะครับรุ่นเดียวกับพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์พลเอกอาทิตย์กำลังเอกนฤนาถก็ไปก่อนผมก็ไปในงานศพเขาต่อมาพันเอกสมชายหิรัญญกิจสำหรับท่านผู้นี้คบกันมาตั้งแ
10กว่าขวบเขาแก่กว่าผมปีหนึ่งอยู่เทพศิรินทร์มาด้วยกันแล้วก็คบหาสมาคมกันมาอย่างใกล้ชิดโดยตลอดอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วสมชายหิรัญกิจนี้เดิมชื่อระเบียบแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยของพลโทเฉลิมชัยจารุวัฒน์ทำองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในตอนหลังก็ได้เป็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวจนกระทั่งเกษียณอายุราชการมีโรงแรมอยู่เรียกว่าสีมาธานีเพราะเขาเป็นคนโคราชนะครับในช่วงหลังเขาไม่สบายครับมีอาการเกี่ยวกับเรื่องทางด้านกระดูกไม่ออกสังคมเลยอยู่เงียบๆจนกระทั่งมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎและก็ได้ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎก็หมดไปอีกคนหนึ่งนี่ก็อยู่วัดพระศรีมหาธาตุเหมือนกันพอกลับมานี่ได้ทราบข่าวพลเอกสมขัตพันธ์สำหรับพลเอกสมขัตพันธ์นั้นในสมัยที่ยังหนุ่มๆก็ยังหัวหกก้นขวิดกินเหล้าเมายาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันและผมก็มีเพื่อนพวกนักเรียนเตรียมในร้อยรุ่น5นี่มากเหลือเกินนะก็เราคบหากันมาอยู่ในตอนหลังเท่านั้นแหละที่พลเอกสมนี่ก็ได้เจริญรุ่งเรืองทางราชการเรื่อยไปไม่ค่อยได้พบปะกันเท่าไหร่แต่ถ้าพบกันก็ได้ทักทายกันแต่ไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนอย่างกับกลุ่มพลโทไพศาลรุ่งแสงพลตรีบุตรโกมุตอย่างนี้คบหากันมาจนกระทั่งตายจากกันแต่พลโทไพศาลยังอยู่นะครับที่ก็จากกันไปเรื่อยๆเลยจากพลเอกสมก็เจอเพื่อนที่ร่วมขวดร่วมกงด้วยกันในสมัยผมยังหนุ่มคือคุณสุจินยิ้มวิไลคุณสุจินนี้ทำงานอยู่ศุลกากรเป็นบิดาของด็อกเตอร์ชัยยายิ้มวิไลสำหรับสุจินกับผมนั้นได้เคยร่วมดื่มร่วมขวดร่วมกงกันแล้วก็ร่วมตกน้ำครัมด้วยกันแต่ก่อนนี้ตรงหน้าซอยสารสินที่จะเข้าไปยังร้านข้าวต้มง่วนหลีนะครับเขายังไม่ได้ถมคูถมคลองคลองตรงนั้นเรียกว่าคลองไผ่สิงโตมาบรรจบกับคลองที่อยู่ตรงนี้เป็นคลองที่มาจากเฉลิมโลกนะจากสะพานเฉลิมโลกไปบรรจบกันที่สารแดงคลองถนนตรงอยู่เฉียดรั้วโรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับตรงที่มีถังประปาใหญ่นั่นแหละครับคลองไผ่สิงโตจะลอดถนนมาแล้วก็มาถึงตรงนั้นแล้วก็มีคลองต่อไปจนทั้งถึงสารแดงตอนนี้กลายเป็นถนนไปหมดแล้วรวมทั้งคลองไผ่สิงโตเมื่อโดนบล็อกก็กลายเป็นคูน้ำครัมเราไปกินเหล้าที่ร้านง่วนหลีซึ่งอยู่ตอนนั้นอยู่ปากซอยสารสินทางด้านถนนราชดำริคราวนี้ก็รับประทานอาหารกันแล้วมันก็รู้สึกว่ามันจะเข้าห้องน้ำจะไปปัสสาวะแต่มันที่คับแคบแล้วก็ใช้กันมากนักพวกเราก็ชอบจะไปปัสสาวะในที่โล่งแจ้งก็มีไม้กระดานพาดระหว่างร้านอาหารกับตลิ่งที่ตรงกำแพงสวนลุมพินีตรงนั้นมันมืดๆผมก็ชักชวนกันไปก็มีสุจินผมกับตันลิขิตนะกับตันลิขิตก็มาจอยด้วยดูเหมือนจะมีใครอีกคนหนึ่งนะครับต้องถามกับตันลิขิตไม้กระดานมันก็รับน้ำหนักไม่ไหวแต่ละคนแต่ละคนน่ะจะเป็นกระ
กัปตันถนอมชาติหรืออย่างไรก็มีศาสตร์นะครับเพราะว่ากัปตันถนอมชาตินั่นน่ะน้ำหนัก90มันก็หักกันสิลงไปจมอยู่ในคูน้ำคร่ำเหม็นที่สุดต่างคนต่างขึ้นมาจัดแจงเอาน้ำฉีดตัวแล้วก็แยกย้ายกันกลับอยู่ไม่ได้แล้วเหม็นเหลือเกินผมก็จัดแจงมาอาบน้ำอาบท่าล้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ปรากฏว่าไอ้เชื้อโรคนี่มันมากหลังจากนั้นเพียง10วันผมก็เป็นงูสวัสดขึ้นที่กลางหลังครับนี่แหละครับคุณสุจินยิ้มวิไลนี่เราร่วมชะตากรรมมาด้วยกันมาพบกันครั้งสุดท้ายตอนที่คุณชัยยายิ้มวิไลแล้วก็คุณสุวัตลิปติลิปตพันลบไปสิงคโปร์ก็ไปกินข้าวด้วยกันที่ภัตตาคารที่สิงคโปร์ก็มาคุยเรื่องความหลังนี้ที่เราตกคูน้ำคร่ำมาด้วยกันแล้วก็ไม่ได้พบสุจินอีกเลยนะครับจนกระทั่งได้ข่าวถึงแก่กรรมของสุจินยิ้มวิไลตั้งศพสวดศาลาเป็นศาลาใหม่ที่วัดสะเกษครับตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่23มิถุนายนนะแล้วจะเก็บศพไว้ร้อยวันผมได้ทราบข่าวมาถึงกรุงเทพแล้วก็ได้ส่งรีดไปให้แล้วนะครับทั้ง2รายคือทางพลเอกสมขัตพันธ์และคุณสุจินยิ้มวิไลนี่ก็เพื่อนจากไปอีกแล้วนี่ก็เรียนให้ทราบว่าพอออกไปต่างจังหวัดทีไรนี่ผมจะต้องถูกหวยทุกครั้งไปคงจะเป็นด้วยว่าอายุมากเข้ารู้จักพักพวกเพื่อนฝูงมากมายเพราะฉะนั้นข่าวตายเนี่ยมันก็ต้องเป็นของธรรมดาไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าก็เลยเจอหน้ากันเราก็ต้องบอกกันว่าเฮ้ยมันหายใจเข้าไว้นะมันหายใจเข้าไว้จะได้อายุยืนยืนถ้าเองไม่ขยันในการหายใจเนี่ยเองก็จะต้องตายพอพูดไปแล้วพวกเพื่อนๆก็แทบจะยกขาขึ้นมาแสดงการคารวะว่าแหมฝีปากของเองนี่มันดีเหลือเกินมีอย่างที่ไหนให้กูหมั่นหายใจเข้าไว้เรื่องนี้คุณสง่าอารัมภีเจ๋วนะซึ่งท่านรู้จักดีนะครับซึ่งเป็นครูเพลงใหญ่เวลาเรากินเหล้าด้วยกันเนี่ยเราก็ได้ทราบข่าวว่าคนที่เรารู้จักถึงแก่กรรมผมก็ถามเถอะเฮ้ยเขาเป็นอะไรตายวะแจ๋วแจ๋วจะตอบว่าหยุดหายใจแหมแทบฆ่าเลยไม่อย่างเลยเป็นโรคอะไรตายก็มันหยุดหายใจไงก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมถึงบอกว่าถ้าเพื่อนฝูงที่อายุมากๆด้วยกันเนี่ยให้มันหายใจเข้าไว้แล้วท่านจะมีอายุยืนยาวก็จริงไหมล่ะครับผมไปที่หัวหินแล้วก็ได้มีโอกาสไปแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเขื่อนดินเดียวแล้วก็หินทิ้งเป็นเขื่อนแรกในช่วงนั้นมีโครงการตั้งแต่ปี2503ผมได้เข้าไปดูไซต์หรือที่ตั้งเขื่อนตอนนั้นยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยครับยังเป็นทานน้ำเป็นลำธารที่ไหลลงมาจากทางด้านพม่าไหลมาเรื่อยเลยทีเดียวมีต้นตะไคร้น้ำขึ้นอยู่กลางลำธารเป็นระยะระยะมีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีเขื่อนแต่โครงการมีแล้วนะครับกำลังปรับพื้นที่ที่จะทำเป็นเขื่อนน้ำในลำธารก็ยังลึกอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำ Princess Alexandra ลงไปส่งน้ำในลำธารในตอนนั้นเป็นตอนที่เข
ขื่อนแก่งกระจานยังไม่เสร็จนะครับในวันนั้นได้เห็นพรินเซสอเล็กซานดราซึ่งทรงมีพระกิริยามารยาทที่งดงามเสียเหลือเกินท่านไม่ได้ลงไปส่งน้ำด้วยแต่ท่านได้พับฉลองพระองค์ทับอะไรต่างๆนานาของสมเด็จพระนางเจ้าไว้อย่างเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจว่าโอ้เจ้านายอังกฤษนี่น่ารักเหลือเกินโดยเฉพาะพรินเซสอเล็กซานดราซึ่งผมได้มีโอกาสที่ได้เซเรเนตเจ้าหญิงอเล็กซานดราด้วยเพลงลาวดวงเดือน ที่เรือนต้นในพระราชวังดุสิตเป็นการพระราชทานเลี้ยงเป็นการชวนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเยซูหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนนั้นก็คุณชายเสนีปราโมทย์ได้แปลเนื้อร้องลาวดวงเดือนเป็นกลอนภาษาอังกฤษสมเด็จพระนางเจ้าทรงแปลให้เจ้าหญิงอเล็กซานดราฟังเพราะว่าผมร้องเป็นภาษาไทยโอ้แล้วเนาะดวงเดือนเอ้ยนั่นแหละครับเป็นเซเรเนตของไทยก็เลยร้องถวายเจ้าหญิงอเล็กซานดราตอนนั้นผมตอนนั้นยังถวายการรับใช้อยู่ข้างในนะครับยังหนุ่มอยู่เพราะว่าในช่วงที่มีพระราชอาการตุกะเสด็จมาเยี่ยมเมืองไทยนี่ก็ราวตั้งแต่2503เป็นต้นไปมีพระราชคันตุกะจากแหล่งต่างๆมาตลอดจนกระทั่งสุดท้าย2515สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธได้เสด็จมาตอนนั้นผมถวายการรับใช้เป็นครั้งสุดท้ายที่ภูพิงราชนิเวศมีเจ้านายฝ่ายเหนือฟ้อนแล้วผมร้องลาวดวงเดือนร้องกันหมอบร้องกันอยู่ที่หน้าพระที่นั่งเลยหน้าที่กำลังประทับกันอยู่ทั้งหมดทุกพระองค์นั่นแหละครับก็ไปแก่งกระจานแล้วก็เลยนึกถึงที่ผมได้เห็นกิริยามารยาทของเจ้านายเมืองอังกฤษของเจ้าหญิงอเล็กซานดราซึ่งน่าประทับใจมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับไปคราวนี้ก็ได้ไปดูถึงสิ่งเก่าๆซึ่งสมัยตั้งแต่เริ่มก่อสร้างยังไม่เป็นเนื้อเป็นตัวจนกระทั่งเป็นเขื่อนแก่งกระจานที่เห็นอยู่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมไปเขื่อนแก่งกระจานเป็นหน้าฝนพอดีเลยทีเดียวปีนี้เป็นปีที่มีเดือน8สองหนเพราะฉะนั้นเดือน8จะมาถึงเร็วมากในปีนี้มาถึงตอนเดือนมิถุนายนเมื่อวันที่17นี้เองแหละครับขึ้น1ค่ำเดือน8แทนที่จะเป็นเดือนกรกฎาคมเดือน8นี้มาอยู่มิถุนายนกลางเดือนเพราะว่ามี828ตามลักษณะโหราศาสตร์ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยนะครับพอถึงเดือน8ฝนก็มาอย่างนี้แหละสุนทรภู่ถึงบอกว่าถึงเดือน8แดดอัพยับฝนไงหรือดูโดนเข้าพรรษาเข้ามาขวางจำจะบวชเป็นพระสละนางได้เหินห่างเห็นกันเมื่อวันบุญเข้าใจว่าไม่ใช่สุนทรภู่แต่เป็นเสมียนมีที่เขียนนิราศเดือนเอาไว้นะครับแต่สุนทรภู่ได้บรรยายเรื่องพายุฝนไว้อย่างน่าประทับใจแล้วก็เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยการที่ได้พบเห็นผู้หญิงซึ่งเป็นที่รักเพียงชั่วแวบเดียวเปรียบเทียบไว้น่ารักมากครับผ
ผมยังจำได้นี่ก็ใกล้วันสุนทรภู่ก็เลยจะเล่าให้ฟังนะฮะพายุโยกเยือกมาฟ้าก็แลบดูว่าแวบแวววับแล้วลับหายเหมือนเห็นขวัญเนตรวับแล้วลับกายราวกับสายฟ้าแลบแปลบพยมเห็นไหมครับแม้กระทั่งฟ้าแลบตอนผู้ก็ยังเอามาได้เอามาอย่างไพเราะเลยทีเดียวรจนาเป็นบทกลอนที่ไพเราะมากพูดถึงแก่งเขื่อนแก่งกระจานผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าผมได้เข้าไปตั้งแต่ปี2503ตั้งแต่เริ่มโครงการตอนนั้นเราเดินทางล่องใต้เพื่อจะไปเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดเพื่อจะนำข้อมูลเอามาประกอบไปกู้เงินมาสร้างโรงไฟฟ้าลิกในกระบี่ในคราวนั้นก็มีพลนาวาอากาศตรีกำทนยศในขณะนั้นลาออกจากกองทัพอากาศมาอยู่เขื่อนการไฟฟ้ายันหีใหม่ๆเป็นหัวหน้ามีผมเป็นพลขับมีด็อกเตอร์ประจวบเป็นผู้ซึ่งเก็บข้อมูลแล้วก็มีนายช่างหนุ่มๆสองคนคือนายช่างสิริวัฒน์กับนายช่างประทินตอนนั้นเพิ่งจบจากจุฬามาทำงานใหม่ๆทั้งคู่เลยผมเลยเรียกว่าหนูเหน่งหนูเหล่งในแบบเรียนเร็วไงซึ่งเป็นนิทานที่บอกว่าหนูเหน่งหนูเหล่งบ้านอยู่ที่โรงหมออะไรอย่างนี้แหละครับแล้วก็ไปเป็นเด็กเกเรไปยั่วเย้าตะหวังหลังโกงบ้านอยู่หน้าโรงหมออะไรอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าไอ้หนูเหน่งหนูเหล่งเด็กซนสองคนนี้ก็เข้าไปที่แก่งกระจานยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยแก่งกระจานนี้เป็นเขื่อนดินนะครับผู้อำนวยการก่อสร้างคือในช่างชลอรัตนเสนซึ่งคุณในช่างชลอกับผมนี้ก็สนิทสนมกันดีเป็นวิศวะชลประทานรุ่น2ที่เรียกว่าโรงเรียนการชลประทานที่หม่อมหลวงชูชาติกำพูตั้งขึ้นโดยรับนักเรียนจบมัธยม8บริบูรณ์ในสมัยก่อนในช่างชลอนี่แก่กับผมตั้งสัก5ปีได้แต่ก็เราคบหาสมาคมกันแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเป็นเขื่อนดินวัตถุประสงค์นั้นก็คือเพิ่มพื้นที่ชนประทานให้แก่โครงการเพชรบุรีที่มีแม่น้ำเพชรบุรีมีเขื่อนเพชรอะไรนะครับเขื่อนเป็นเขื่อนดินสร้างปิดกั้นแม่น้ำเพชรบริเวณเขาเจ้าและเขาไม้รวกซึ่งประชิดกันที่ตำบลแก่งกระจานที่เพชรบุรีเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอแก่งกระจานตัวเขื่อนสูง58เมตรสันเขื่อนยาว760เมตร8เมตรอ่างเก็บน้ำมีพื้นที่เก็บน้ำ46.5 ตันมีความจุลูกบาศก์เมตรมีเครื่องกะเครื่องละ 19,000 กิโลวัตต์นะหรือ19เมกะวัตต์1เครื่องเครื่องเดียวกันก็สามารถที่จะผลิตส่งไปตามสายส่งจากเขื่อนไปสถานีแรงสูงฉะอำ40กิโลเมตรเขื่อนแก่งกระจานนี่กรมชลประทานเป็นผู้สร้างตัวเขื่อนพอสร้างเขื่อนเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นมากฟผ.ซึ่งมาจากการไฟฟ้ายันหีก็เป็นผู้สร้างโรงไฟฟ้าหลังเขื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินเครื่องเข้าระบบได้ในปี2517ครับ
นี่เป็นเรื่องของเขื่อนแก่งกระจานที่ผมเคยไปตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ตอนสร้างก็ไปกินเหล้าเมายาอยู่ที่นั่นไปคราวนี้มีอุทยานแห่งชาติที่นั่นนะครับก็ได้ไปเยี่ยมอุทยานแห่งชาติซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากคือขึ้นไปทางเหนือเขื่อนเนี่ยไปจนกระทั่งถึงที่เขาเรียกว่าพะเนินทุ่งมีน้ำตกมีอะไรต่างๆนานาที่สวยงามมากเหลือเกินแต่ควรจะไปในหน้าแล้งราวๆเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพอถึงพฤษภาก็กู๊ดบายไม่ต้องไปแล้วนะครับเพราะฝนจะลงขึ้นไปลำบากเป็นรูปเป็นร่างเป็นที่ซึ่งน่าจะท่องเที่ยวอย่างที่สุดนะครับแล้วก็มีร้านอาหารที่ผมไปรับประทานชื่อว่าร้านแก่งเพชรเจ้าของร้านชื่อคุณบุญส่งนุชพันธ์เปิดขายมา4ปีเดิมทำบังกะโลริมแก่งกระจานต่อมาก็ต้องทำอาหารให้คนที่มาพักที่บังกะโลก็เลยเปิดร้านขายอาหารซะเลยร้านนี้มองเห็นผืนน้ำที่กว้างสุดสายตาลมพัดเย็นสบายตอนที่ไปนั้นฝนลงพรำๆแต่ท้องฟ้าก็ไม่มัวสัวสวยงามมากครับร้านนั้นเป็นร้านเปิดโล่งลมพัดเย็นสบายผมก็ไปรับประทานอาหารเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าไปที่นั่นเนี่ยต้องกินปลาในเขื่อนซึ่งเป็นปลาน้ำจืดมีปลาหลายชนิดเลยทีเดียวอย่างเช่นนะฮะปลาในปลากดนะปลากดที่นั่นขึ้นชื่อลือชาแต่ก่อนนี้ผมจะทำต้มยำน้ำใสปลากดมารับประทานกันแกล้มเหล้าด้วยสดโฮกอือกันเพราะเราไปพักกันอยู่ที่พักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าอยู่ก็กินเหล้ากันสมัยนั้นโอ้โหตั้งเมื่อสัก20ปีก่อนนี่นะครับยังกินได้3วัน3คืนไปทุกวันนี้ได้แต่มองนะได้แต่มองบางทีมองมากๆเข้ามันเกิดเมาขึ้นมาซะด้วยซ้ำทีเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้วันนั้นเราก็สั่งปลากดผัดชาปลาบู่นึ่งซีอิ๊วซึ่งผมอายุมากแล้วไม่ค่อยชอบรับประทานปลาบู่เท่าไหร่เพราะว่าก้างมันเล็กเหลือเกินไอ้สำคัญคือเอาแกงส้มนะหน่อไม้ดองเอาปลากดมาทำแกงส้มหน่อไม้ดองมีปลาตะกับปลาตะกับนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นปลาคล้ายๆกับปลานิลเนี่ยนะครับแต่ตัวใหญ่มากเอามาทอดจิ้มน้ำปลาพริกมีแกงป่าเนื้อแล้วก็มีแกงป่าไก่บ้านเอาผักหวานผักกูดผัดน้ำมันหอยแล้วก็ที่เด็ดขาดมากทอดมันปลาฉลาดบางคนบอกว่าเรียกปลาฉลาดไม่ถูกถ้ามันฉลาดมันก็ไม่ถูกจับมาให้เราเป็นผักสาหารสิครับเพราะฉะนั้นควรจะเรียกว่าปลาฉลาดเอาละเรียกอะไรก็ตามแต่เนื้อของมันนี่เหนียวหนับเลยทีเดียวครับที่นี่เขาน้ำพริกแกงเขาโขลกเองครับร้านสะอาดมากเลยทีเดียวเนี่ยเจ้าของเป็นคนที่เรียกว่าสะอาดมากเพราะนั้นกวดขันเรื่องนี้เป็นอย่างดีถ้วยชามรามไหตลอดจนในครัวที่ผมได้ดูเพราะผมไปไหนก็มักจะดูครัวแหละครับแหมสะอาดเอี่ยมนอนตีแปลงได้เลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นร้านแก่งเพชรถ้าท่านขึ้นไปอย่าลืมนะครับอย่าลืมเลยผู้ที่เป็นอำเภอนั้นคือคุณคันลองยุทธวิชัยเป็นนายอำเภอแก่งกระจาน
แต่เป็นคนสุงไหงป่าดีเป็นไทยพุทธที่อยู่สุงไหงป่าดีนราธิวาสผมยังยาวๆเล่นว่าจบนปส.มาแล้วนักปกครองชั้นสูงเนี่ยเขาไม่ส่งไปภาคใต้ในฐานะที่เป็นคนใต้บ้างหรือในอำเภอหัวลอกกิ๊กบอกก็ผมอยู่ที่นั่นแหละครับอยู่มาโดยตลอดเลยเป็นคนที่นั่นก็ถ้าจะไปก็ไม่เป็นอะไรก็เท่าก็กลับบ้านรับราชการมาก็อยู่ที่ภาคใต้มาโดยตลอดเลยนี่ก็เป็นคนใต้ที่รู้เรื่องรู้ราวทาง3จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะทางปัตตานีนราธิวาสเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับไปเที่ยวที่แก่งกระจานถึงแม้ว่าฝนมันจะลงพรำพรำนะฮะมันก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรปลัดจังหวัดซึ่งเป็นลูกของน้าชายผมตระกูลนี้เขาเป็นนักปกครองหมดน้าชายของผมทั้งสองคนทั้งน้าอนันต์ทั้งน้าเอกเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสิ้นลูกชายมาก็เลยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามซึ่ง เพิ่งเกษียณไปนั่นคนหนึ่งแล้วก็ปลัดพัดพงพยัคฆ์คันนี่ก็ลูกของนั้นนั้นอีกคนหนึ่งที่ยังรับราชการอยู่ในทางด้านปกครองก็เหมือนกับพี่น้องกันเพราะเขาเป็นลูกน้าเนี่ยฮะแล้วก็อายุอ่อนกว่าผมไปทีไรก็เจอหน้ากันญาติพี่น้องไปไหนมาไหนกันด้วยกันด้วยถ้าเวลาเขาไม่มีราชการนี่ก็ไปเที่ยวไปกินข้าวกันมาสองสามมื้อแล้วผมก็กลับหลังจากที่ไปกินข้าวที่ร้านพวงเพชรแล้วก็กลับมาถึงวัดศรีสะทองที่วัดศรีสะทองนั้นหม่อมราชวงศ์กำลูนเทพเทวกุลได้ติดต่อกับทางวัดให้ทำพิธีรับราหูให้ผมซึ่งเป็นพิธีใหญ่นัดแนะกันว่าไปถึงเวลาบ่ายสามโมงพอผมไปถึงก็มีผู้ประสานงานแล้วก็จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างเรียบร้อยกำลังสำคัญนั้นก็คือคุณพันซึ่งเป็นเข้าใจว่าเป็นมัคคทายกของวัดศรีสะทองท่านพระครูศิโรจน์นะฮะซึ่งจะเป็นเจ้าอาวาสตลอดจนเจ้าอาวาสอีกหลายวัดได้มาในพิธีด้วยพระที่นิมนต์มา9องค์ดูมันจะเป็นเจ้าอาวาสใช่5องค์นะครับผู้ที่ทำพิธีก็คือพราหมณ์วิมลลักษณะวงศ์เป็นคนสมุทรสาครหรือคนมหาชัยครับก็พิธีเนี่ยก็เรียบร้อยกินเวลาทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งนะครับ12ชั่วโมงครึ่งเพราะว่ามีบูชาพระอาทิตย์พระจันทร์อังคารพุธบูชาพระเสาร์พฤหัสราหูพระศุกร์พระเกศนะฮะกินเวลาทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งครับผมก็อยู่โดยตลอดเลยจนกระทั่งเสร็จพิธีเพราะว่าผมเกิดลัคนามังกรก็จะต้องมีพระราหูแทรกถึง12ปีครับพระสุพระราหูรับพระจันทร์แล้วก็ราหูแทรกอีก12ปีก็เรียบร้อยครับสบายอกสบายใจเสร็จจากที่ทำพิธีมาก็กลับมาถึงกรุงเทพกรุงเทพนั้นไม่มีฝนตอนที่ผมมาถึงนะครับแต่ก็ท้องฟ้าก็มัวนะครับมัวถึงแม้ว่าตอนนี้ก็จะเป็นค่ำคืน
เมื่อที่ผมมาเนี่ยเมื่อวันที่20เนี่ยเมื่อวันอาทิตย์คือเมื่อวานเนี่ยขึ้นตั้งกี่ค่ำเดี๋ยวผมขอดูหน่อยเมื่อวานนี้ขึ้น4ค่ำนี่จะไปขึ้น15ค่ำเอาในวันที่1ขึ้น15ค่ำนะฮะในวันที่1วันที่1กรกฎาคมธนาคารหยุดครึ่งปีแล้วก็นู้นนะโอ้โหไปเข้าพรรษาเอาเดือนสิงหานะครับโอ้วันที่31กรกฎาคมเดือนหน้าถึงเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันที่1ก็จะเริ่มแรม1ค่ำเดือน8เป็น828ใช่ไหมครับกลับมาปีนี้ก็เห็นเขาบอกว่าถ้าวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันอาทิตย์ไม่มีชดเชยครับเป็นจริงอย่างไรก็ดูกันไปก็แล้วกันวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ